ผมจำไม่เคยลืมเลยครับคือมันมีอยู่วันนึงครับมีผู้ใหญ่คนนึงเนี่ยถามลูกผมว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรลูกผมในวัย2ขวบก็ตอบว่าทำอยากเป็นประตูคือลูกผมชื่อภพธรรมนะครับเขาก็จะเรียกแทนตัวเองว่าธรรมเขาตอบผู้ใหญ่คนนั้นว่าทำอยากเป็นประตูเท่านั้นแหละครับผู้ใหญ่ทุกคนในห้องก็หัวเราะด้วยความไร้เดียงสาของเด็กใช่ไหมฮะคืออยากเป็นประตูมันจะเป็นได้ไงแต่สิ่งที่พีคมันอยู่ตรงนี้ครับภรรยาผมรีบเดินเข้าไปจับมือลูกแล้วบอกลูกว่าได้สิหนูเป็นได้ทุกอย่างที่หนูอยากจะเป็นวินาทีนะตอนนั้นนะครับทุกคนในห้องเงียบแต่ไม่ได้เงียบเพราะโดนภรรยาผมขัดนะครับแต่เงียบเพราะว่าแบบพวกเราได้รู้สึกอะถึงคำตอบนั้นประเด็นที่ทำให้รู้สึกอะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าลูกจะเป็นอะไรเป็นได้เป็นไม่ได้แต่ประเด็นของภรรยาผมอยู่ที่พ่อแม่มีหน้าที่ปกป้องความฝันของลูกไม่ใช่ทำลายมันซึ่งภรรยาผมเป็นแบบนี้ตลอดครับไม่ว่าลูกจะชอบอะไรอยากเป็นอะไรเขาจะค่อยๆพาลูกให้เป็นแบบนั้นอย่างเมื่อไม่กี่วันมานี้ลูกผมบอกว่าอยากเป็นพ่อครัวอีกไม่กี่วันต่อจากนั้นครับก็จะมีชุดครัวของเด็กมานั่งเล่นกับลูกจนผมเคยถามเขาครับว่าเฮ้ยเมื่อก่อนอะตอนก่อนมีลูกอะมาม่าอยากให้ลูกเป็นหมอไม่ใช่หรอแล้วทำไมตอนนี้ถึงตามใจทุกอย่างเวลาที่ลูกอยากเป็นอะไรเขาตอบผมครับว่ามาม่าว่าเราอยู่กับลูกได้แค่ช่วงเวลานึงแต่สิ่งที่เขาชอบจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตว้าว